สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กลุ่มงานวิสัญญีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะดิฉันนางสาวภกามาศพัฒนพันธ์วิสัญญีพยาบาลวันนี้จะขอมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะในวันนี้ดิฉันจะขอนำทุกท่านไปรับทราบข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติตัวของการเข้ารับการผ่าตัดกันค่ะตามดิฉันเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านรู้จักกับแพทย์หญิงอุบลวรรณเทียนโพพิรักษ์วิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการระงับความรู้สึกตัวของผู้ที่จะทำการผ่าตัดและทำหัตถการต่างๆกันค่ะค่ะสำหรับการระงับความรู้สึกเนี่ยมีวิธียังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะโดยทั่วไปนะคะจะมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งนะคะคือการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัววิธีนี้นะคะผู้ป่วยจะหลับไม่รู้สึกตัวค่ะแล้วก็จะไม่เจ็บในระหว่างที่ทำผ่าตัดค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะมีการให้การนำสลบแก่ผู้ป่วยก่อนอาจจะเป็นให้ยาทางน้ำเกลือนะคะหรือยาดมสลบร่วมกับให้ยาแก้ปวดด้วยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะที่ผ่าตัดส่วนอีกวิธีนึงนะคะเป็นวิธีการใช้ยาชาค่ะเป็นการใช้ยาชาเฉพาะส่วนนะคะเช่นการบล็อกหลังเคยได้ยินนะคะเป็นการฉีดยาชาเข้าไปในช่องที่หลังหรือเหนือสันหลังหรือฉีดยาชาเข้าไปบริเวณเส้นประสาทที่เราเลือกเพื่อที่จะทำผ่าตัดได้ค่ะแล้วแต่ละวิธีเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะแต่ละวิธีเนี่ยย่อมมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นข้อดีและข้อจำกัดของการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวข้อดี 1. เหมาะสมกับการผ่าตัดที่ใช้เวลานาน 2. สามารถควบคุมระดับการระงับความรู้สึกได้ดี 3. ผู้ป่วยไม่กังวลระหว่างผ่าตัด 4. ควบคุมความดันเลือดได้คงที่ดีกว่าส่วนข้อจำกัดของการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวข้อ 1. ผู้ป่วยได้รับยาหลายชนิดทำให้ได้รับผลข้างเคียงจากยาหลายตัว 2.ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมองตับไตอาจฟื้นตัวจากยาสลบได้ช้า 3. มีโอกาสเกิดคลื่นไส้อาเจียนมากกว่า 4. ควบคุมอาการปวดหลังขณะผ่าตัดได้ไม่ดีเท่าการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 5. อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจยากฟันหักหรือทางเดินหายใจอุดกั้นความเสี่ยงจากการได้รับการระงับความรู้สึก 1. การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวอาจพบเจ็บคอเสียงแหบภาวะคลื่นไส้อาเจียนอุบัติเหตุต่อฟันภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยากภาวะแพ้ยาไม่ตื่นหลังจากการผ่าตัดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือที่รุนแรงสุดอาจเสียชีวิตได้ข้อดีและข้อจำกัดของการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนข้อดี 1. สามารถประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยได้ 2. ควบคุมอาการปวดหลังผ่าตัดได้ดีกว่าการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว 3. รบกวนระบบทางเดินหายใจน้อยเนื่องจากไม่ต้องใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ 4. เพิ่มความผูกพันความรักระหว่างมารดาและบุตรในกรณีผ่าคลอด5. รบกวนระบบหัวใจและหลอดเลือดน้อยกรณีที่ฉีดยาชาบริเวณเส้นประสาทข้อจำกัด 1. การฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังอาจทำให้เกิดความดันต่ำ 2. อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเช่นการติดเชื้อเลือดคั่งภาวะปวดหลังจากการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเนื่องจากจะยังรู้สึกตัวอยู่แต่สามารถให้ยาคลายกังวลทางน้ำเกลือเพิ่มได้ 4. ยาชาแต่ละชนิดมีระยะเวลาออกฤทธิ์นานไม่เท่ากันยาชาอาจหมดฤทธิ์ก่อนที่จะผ่าตัดเสร็จ 5. ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เลือดแข็งตัวช้าหรือกินยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือด 6. การผสมยาแก้ปวดในยาชาเพื่อช่วยระงับปวดหลังผ่าตัดทำให้เกิดอาการคันคลื่นไส้อาเจียนหรือกดการหายใจได้ความเสี่ยงจากการได้รับการระงับความรู้สึก
โดยการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนสำหรับการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังหรือช่องรอบไขสันหลังอาจพบการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทอาการปวดหลังส่วนใหญ่มักเป็นชั่วคราวจากรอยช้ำรอบๆบริเวณที่ฉีดยาอาการปวดศีรษะซึ่งมักเกิดขึ้นชั่วคราวการกดการหายใจและภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดเมื่อยาชาออกฤทธิ์ในระดับที่สูงกว่าปกติและต้องขอขอบคุณอาจารย์อุบลวรรณเทียนโพธิรักษ์ที่มาให้ความรู้เบื้องต้นกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในการเลือกวิธีการระงับความรู้สึกตัวจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และชนิดการผ่าตัดบริเวณที่จะทำการผ่าตัดและข้อจำกัดของผู้ป่วยในการระงับความรู้สึกตัวค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองค่ะคุณสายสมรสวยเสมอค่ะค่ะเดี๋ยวจะขอเชิญซักประวัติกับวิสัญญีพยาบาลก่อนแล้วค่อยพบวิสัญญีแพทย์ที่ห้องถัดไปนะคะได้ค่ะคุณสายสมรรบกวนเปลี่ยนรองเท้าภายในด้วยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเฉลิมศรีวิสัญญีพยาบาลมีหน้าที่ดูแลคนไข้ไม่ให้เจ็บตอนทำผ่าตัดร่วมกับวิสัญญีแพทย์นะคะทีนี้ก็เลยจะขอซักประวัติก่อนที่จะพบวิสัญญีแพทย์ค่ะค่ะได้ค่ะไม่ทราบก่อนขึ้นมาพบวิสัญญีแพทย์เนี่ยคนไข้ได้เจาะเลือดตรวจขึ้นหัวใจฟ้าหัวใจแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเรียบร้อยไหมคะได้ทำเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะในส่วนของเรื่องของทำผ่าตัดนะคะวันนี้คุณหมอเขานัดมาทำผ่าตัดอะไรนะคะทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้ายค่ะค่ะแล้วโรคประจำตัวมีไหมคะมีค่ะเป็นความดันโลหิตสูงค่ะไม่ทราบได้นำยาประจำตัวแล้วก็ยาสมุนไพรที่รับประทานติดตัวมาด้วยไหมคะเพราะจะมีผลต่อการเตรียมตัวแล้วก็การระงับความรู้สึกค่ะค่ะนำมาค่ะเวลามาโรงพยาบาลดิฉันจะพกยาติดตัวมาด้วยเสมอค่ะแต่ยาสมุนไพรไม่เคยทานนะคะค่ะดีมากเลยค่ะทีนี้ในส่วนของการแพ้ยาแพ้อาหารเคยแพ้บ้างไหมคะไม่เคยค่ะค่ะมีประวัติการผ่าตัดแล้วก็การได้รับยาระงับความรู้สึกไหมคะมีค่ะเคยทำผ่าตัดคลอดเมื่อ30ปีที่แล้ววันนั้นดมยาสลบค่ะค่ะแล้วหลังผ่าตัดมีปัญหาอะไรไหมคะมีค่ะมีคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนศีรษะมากเลยขอบคุณค่ะที่แจ้งอาการผิดปกติหลังผ่าตัดครั้งก่อนให้ทราบนะคะไม่ทราบแล้วประวัติของคนในครอบครัวสายตรงที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการระงับความรู้สึกอย่างเช่นแพ้ยาสลบแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันมีบ้างไหมคะไม่มีค่ะสูบบุหรี่ไหมคะสูบบ้างค่ะกี่มวนต่อวันคะวันหนึ่งก็ประมาณ 5-6 มวนต่อวันค่ะแล้วสูบมานานเท่าไหร่แล้วคะสูบมาประมาณ16ปีแล้วค่ะค่ะสุราล่ะคะดื่มไหมคะดื่มบ้างนิดหน่อยตามเทศกาลค่ะค่ะใช้ยาเสพติดไหมคะจำเป็นที่จะต้องแจ้งนะคะเพราะจะมีผลต่อการระงับความรู้สึกค่ะอ๋อไม่เคยใช้เลยค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวรบกวนคุณสายสมรอ้าปากกว้างๆให้ดูหน่อยนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะทีนี้เวลาเราจะมารับการระงับความรู้สึกทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเนี่ยจะต้องมีการฝึกวิธีการหายใจที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึกพยาบาลก็จะสอนวิธีการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพให้คนไข้กลับไปฝึกทำที่บ้านนะคะจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนระงับความรู้สึกค่ะวิธีนี้เป็นการหายใจเข้าให้ท้องป่องหายใจออกให้ท้องแฟบการฝึกวิธีนี้ที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือถ้านั่งตรงหลังมีที่พิงอาจเป็นพนักเก้าอี้หรือพนักพิงนะคะเพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวลงให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็มุ่งความสนใจไปที่การหายใจอย่างเดียวค่ะวางมือข้างหนึ่งข้างใดที่บริเวณลิ้นปี่โดยให้ฝ่ามือด้านนิ้วก้อยอยู่บนหน้าท้องปลายนิ้วมือแล้วก็ข้อมืออยู่บริเวณกระดูกซี่โครงจากนั้นก็หายใจเข้าออกช้าๆสบายๆเหมือนปกติค่ะจังหวะหายใจออกให้กดฝ่ามือแล้วก็ดันนิ้วก้อยลงหน้าท้องจะถูกดันเข้าไปขณะหายใจเข้าพยายามให้หน้าท้องโป่งดันมือขึ้นซึ่งจะต้องเป็นการโป่งเนื่องจากกระบังลมเคลื่อนต่ำลงไม่ใช่การเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะเมื่อทำได้ถูกต้องแล้วให้เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางปากนะคะโดยยังคงให้หน้าท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยโป่งออกขณะหายใจเข้าแล้วก็แฟบขณะหายใจออกค่ะ
เดี๋ยวจะลองไปฝึกทำที่บ้านนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีไออย่างมีประสิทธิภาพหลังได้ยาระงับความรู้สึกแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยจะมีเสมหะมากกว่าปกติค่ะถ้าไม่ไอออกมาเนี่ยเสมหะจะค้างอยู่ในหลอดลมแล้วก็ตามมาด้วยถุงลมปอดแฟบแล้วก็อักเสบติดเชื้อได้การไออย่างมีประสิทธิภาพจึงสำคัญมากค่ะการไอมี2ขั้นตอนนะคะ1หายใจเข้าลึกเต็มที่2เบ่งไอออกมาให้แรงที่สุดในครั้งเดียวเวลาจะไออย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะสัก 2-3 ครั้งนะคะจากนั้นกั้นหายใจแล้วก็ไอออกมาค่ะระหว่างที่ไอเราอาจจะช่วยเอามือพยุงแผ่ไว้ด้วยก็ได้นะคะจะได้สะเทือนน้อยหน่อยหรือจะไอเป็นคำย่อยๆ 3-4 คำได้ค่ะพยาบาลจะขอแนะนำการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดให้คุณสายสมองนำกลับไปเตรียมตัวนะคะ 1. ควรงดสูบบุหรี่6สัปดาห์ก่อนผ่าตัด 2. หยุดดื่มสุรา 4-6 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด 3. ก่อนวันทำผ่าตัดถ้าเป็นหวัดหรือมีไข้มีผื่นคันหรือมีอาการผิดปกติอื่นกรุณาแจ้งแผนกที่นัดผ่าตัด 4. รักษาสุขภาพทั้งเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนตามสมควร5. งดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัดตามแพทย์สั่งเพื่อให้กระเพาะอาหารว่างป้องกันการสำลักเศษอาหารเข้าปอดในขณะที่ท่านหลับจากฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึก 6. ถอดฟันปลอมออกเพื่อป้องกันการหลุดกั้นทางเดินหายใจฝากกับญาติไว้ที่หอผู้ป่วยเพื่อป้องกันการสูญหาย 7. ไม่ควรนำเครื่องประดับและของมีค่ามาโรงพยาบาลหรือนำติดตัวไปห้องผ่าตัดเพราะอาจเป็นอันตรายผิวหนังไหม้บริเวณที่ใส่เครื่องประดับจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าขณะผ่าตัดได้ 8. ไม่ควรแต่งหน้าและทาเล็บมาห้องผ่าตัดเพราะขณะได้รับยาระงับความรู้สึกต้องมีการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหนังปากตาและเล็บเพื่อประเมินการเสียเลือดและออกซิเจนในเลือด 9. ขอให้ท่านให้ความร่วมมือโดยการเซ็นใบยินยอมผ่าตัดด้วยความสมัครใจและให้ความร่วมมือในการตอบคำถามกับแพทย์และพยาบาลในทุกขั้นตอน 10. คืนก่อนผ่าตัดควรทำจิตใจให้สบายควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 11. เช้าก่อนเข้ารับการผ่าตัดควรดูแลความสะอาดตัวเองอาบน้ำสระผมล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเป็นชุดที่ใช้สำหรับเข้าห้องผ่าตัดที่พยาบาลที่หอผู้ป่วยเตรียมไว้ให้และปัสสาวะก่อนมาห้องผ่าตัดทั้งหมดนี้จะอยู่ในเอกสารแผ่นพับที่จะให้คุณสายสมอนั้นกลับไปอ่านที่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวจะลองไปฝึกทำที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะคุณสายสมอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันชื่อสุภานันท์นะคะเป็นวิสัญญีพยาบาลประจำห้องผ่าตัดนะคะผู้ป่วยชื่อนามสกุลอะไรคะชื่อสายสมอนสวยเสมอค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะอาจจะเป็นคำถามที่ซ้ำๆที่เคยสอบถามไปบ้างแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะในด้านการระบุตัวนะคะแล้วก็ชนิดของการผ่าตัดค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญต่างๆของตัวผู้ป่วยเองนะคะได้ค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ50ค่ะส่วนสูงน้ำหนักล่าสุดค่ะส่วนสูง160ซมน้ำหนัก62กิโลกรัมค่ะค่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะมีค่ะมีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนะคะงดน้ำงดอาหารมาตั้งแต่กี่โมงคะหลังเที่ยงคืนก็ไม่ได้ทานอะไรแล้วค่ะค่ะแพ้ยาแพ้อาหารอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะเคยผ่าตัดแล้วได้รับการระงับความรู้สึกอะไรมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยทำผ่าตัดคลอดลูกเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะ30ปีแล้วก็ดมยาสลบหลับค่ะค่ะตอนนั้นมีอาการเวียนศีรษะมากแล้วก็มีคลื่นไส้อาเจียนด้วยค่ะคลื่นไส้อาเจียนนะคะค่ะค่ะดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือสารเสพติดอะไรบ้างไหมคะสูบบุหรี่วันนึง5มวนต่อวันค่ะดื่มเหล้าก็มีบ้างนิดหน่อยตามเทศกาลค่ะแต่เรื่องสารเสพติดนี้ไม่มีค่ะค่ะรบกวนคุณสายสมอนลุกนั่งค่ะค่ะได้ค่ะค่ะรบกวนคุณสายสมอนอ้าปากอ๋อยิงฟันค่ะมีฟันโยกฟันปลอมไหมคะมีฟันปลอมฟันกรามหนึ่งซี่บนถอดเรียบร้อยแล้วค่ะอืมค่ะก้มหน้าค่ะเงยคอสิคะโอเคค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณสายสมรมากนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะกรุณารอที่นี่สักครู่นะคะจนถึงลำดับการผ่าตัดนะคะระหว่างนี้ถ้ามีอาการปวดปัสสาวะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อพาไปเข้าห้องน้ำได้นะคะหรือว่าหากมีอาการผิดปกติอะไรก็กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีนะคะค่ะได้ค่ะนอนรอสักครู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสายสมรคะจะต้องย้ายมานอนเตียงผ่าตัดนะคะซึ่งเตียงจะกว้างพอดีตัวนะคะต้องย้ายด้วยความระมัดระวังค่ะกรุณารอเจ้าหน้าที่มาช่วยย้ายเตียงนะคะอยู่ทั้งสองฝั่งของเตียงนะคะแล้วจึงค่อยย้ายไปยังเตียงผ่าตัดด้วยความปลอดภัยค่ะโอเคมาเลยค่ะย้ายมาเลยค่ะคุณนะคะเดี๋ยวมาอีกค่ะเคลียร์มาอีกค่ะค่ะอันนี้ออกได้เลยค่ะค่ะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จะทำการติดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆบนร่างกายของคุณสายสมรนะคะโดยจะแจ้งให้ทราบทุกครั้งค่ะขอให้คุณสายสมรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนะคะการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวนะคะจะให้ออกซิเจนกับคุณสายสมองนะคะและเมื่อทีมผ่าตัดพร้อมจึงจะให้ยาระงับความรู้สึกทางสายน้ำเกลือนะคะคุณสายสมองจะหลับนะคะเมื่อเสร็จผ่าตัดแล้วก็จะปลุกให้ตื่นนะคะโดยเรียกชื่อคุณสายสมองนะคะเมื่อเริ่มรู้สึกตัวค่ะจะมีอุปกรณ์อยู่ในปากนะคะอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดได้นะคะแต่ว่าเมื่อปลอดภัยดีแล้วพยาบาลก็จะถอดอุปกรณ์ช่วยหายใจออกทันทีค่ะคุณสายสมรคะขออนุญาตวางหน้ากากออกซิเจนบนใบหน้านะคะโดยให้คุณสายสมรหายใจอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ฝึกมานะคะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะคุณสายสมรตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในห้องพักฟื้นนะคะขออนุญาตติดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพและให้หน้ากากออกซิเจนนะคะขออนุญาตนะคะคุณสายสมองปวดแผลไหมคะปวดค่ะค่ะปวดมากไหมคะปวดมากค่ะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาแก้ปวดทางสายน้ำเกลือนะคะคุณสายสมองคะหลังฉีดยาแก้ปวดมีอาการเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้คุณสายสมองไม่ปวดแล้วนะคะแล้วสัญญาณชีพปกติขออนุญาตส่งคุณสายสมองกลับหอผู้ป่วยนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าหากมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะสามารถแจ้งพยาบาลที่ตึกได้นะคะส่วนอาการเจ็บคอเสียงแหบอาการเหล่านี้จะหายไปภายใน 1-2 วันนะคะถ้าเกิดภายใน 1-2 วันอาการไม่ดีขึ้นสามารถแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสายสมรคะขออนุญาตจัดท่านอนตะแคงนะคะค่ะก้มหน้าค้างชิดอกค่ะงอเข่าเข้าหาลำตัวนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการจัดท่าและประคองตัวไว้นะคะจากนั้นวิสัญญีแพทย์จะทำการฉีดยาชาที่เอวด้านหลังนะคะขอให้คุณสายสมองนอนนิ่งๆไม่ดิ้นขยับตัวหนีนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณสายสมองเหยียดขาออกนะคะเดี๋ยวจะให้นอนหงายค่ะเป็นไข้ค่อยๆขยับตัวนอนหงายนะคะ
เดี๋ยวจะรู้สึกชามากขึ้นเรื่อยๆนะคะขาจะขยับไม่ได้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจระดับการชาก่อนนะคะถ้าชาดีเรียบร้อยถึงจะสามารถให้ผ่าตัดได้ค่ะคุณสายสมรคะตอนนี้ยาชาเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะหมอขอตรวจระดับการชาก่อนนะคะหมอจะถามเทียบกันนะคะที่บริเวณแขนตรงนี้เย็นนะคะที่ขาอย่างนี้เย็นไหมคะไม่เย็นค่ะที่แขนนะคะที่ขาค่ะที่แขนนะคะกับที่ตัวตรงนี้ค่ะเท่ากันค่ะรู้สึกเท่ากันใช่ไหมคะค่ะตอนนี้บริเวณที่จะผ่าตัดชาดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมผ่าตัดเริ่มทำผ่าตัดนะคะพยาบาลจะอยู่กับคุณสายสมรบริเวณหัวเตียงตลอดเวลานะคะถ้ารู้สึกผิดปกติสามารถแจ้งได้นะคะคุณสายสมองขยับขาทั้งสองได้ข้างได้ยังคะขยับได้แล้วค่ะแต่ยังรู้สึกชาๆอยู่นะคะจะยังรู้สึกชาที่ขาอยู่นะคะเพราะระดับการรับรู้ความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆกลับมาค่ะค่ะตอนนี้ขาทั้งสองข้างของคุณสายสมองเนี่ยขยับได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่พบภาวะแทรกซ้อนพยาบาลขออนุญาตส่งคุณสายสมองกลับตึกนะคะหลังกลับตึกไปนะคะให้นอนหงายราบนอนหนุนหมอนได้1ใบเป็นเวลา6ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อยเนี่ยสามารถพลิกตะแคงตัวได้ค่ะค่ะได้ค่ะหากปวดปัสสาวะแล้วปัสสาวะไม่ออกสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ตึกได้นะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่ท่านได้เห็นขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานวิสัญญีของเราแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสบายใจมากขึ้นหากได้มาเข้ารับการรับบริการการระงับความรู้สึกเราจะทำหน้าที่ดูแลท่านให้ดีที่สุดและอยากเห็นท่านหายป่วยกลับไปอยู่กับคนที่ท่านรักและมีสุขภาพที่ดีต่อไปค่ะ